ชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลบาปบำคมคุณสัมพุทธัสสะเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้พากันมาศึกษาพระไตรปิฎกการศึกษาพระไตรปิฎกนั้นจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักคำสอนโดยตรงของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นแม้ในพระไตรปิฎกจะเป็นศูนย์รวมของคำสอนของพระพุทธองค์พระอัครสาวกบาสกบาสิกาภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีจะมีคติธรรมรวมกันอยู่จำนวนมากจึงพอเพียงต่อการมาศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาเราจะศึกษาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยตรงก็ได้หรือจะศึกษาจากภิกษุอัครสาวกเช่นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรก็มีหรือเราจะฟังเทพธิดาต่างๆเล่าประสบการณ์ทำบุญแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆก็มีจะพูดถึงนรกความลำบากในนรกก็มีเรียกกันว่าความรู้ด้านพระพุทธศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ในพระไตรปิฎกชาวพุทธจึงต้องมีหลักอย่างหนึ่งอย่างน้อยเป็นหลักจากพระไตรปิฎกเพื่อเกิดความถูกต้องข้อสังเกตธรรมะแท้ๆของพระพุทธองค์จะเป็นปรากฏการณ์ทางกายและจิตที่มีในชีวิตประจำวันวันนี้เราก็จะศึกษาเรื่องหนึ่งที่เรียกกันว่าความสำรวมภาษาบาลีว่าสังวโรกาเยนะสังวโรการสำรวมทางกายวาจายะสังวโรการสำรวมทางวาจามนสาสังวโรความสำรวมทางใจนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติสำคัญถ้าตัดกิเลสเสียตั้งแต่ปากทางเข้าหรือที่ประตูก็เรียกว่าเป็นการสำรวมเอาเราฟังกันดูพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดพระคาถานี้แก่ภิกษุ5รูปผู้สำรวม
ทวารรูปละทวารทวารก็แปลว่าช่องทางช่องทางเช่นข้อที่หนึ่งการสำรวมตาเป็นการดีกล่าวคือระวังคำว่าสำรวมระวังเวลาจะดูอะไรตรงนี้เรียกว่าความสำรวมตามีความระมัดระวังว่าจะดูอะไรความสำรวมทางตาเป็นการดีการสำรวมทางหูเป็นการดีการสำรวมทางหูเป็นการดีความหมายก็คือว่าเวลาจะรับฟังต้องระวังจุดที่ระวังก็คือที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในหมวดอื่นหรือพระมหาเถระได้กล่าวเอาไว้ว่าระวังคือระวังเอาไว้เวลาตาดูเป็นความดีถ้าระวังก็คือระวังไม่ให้ยินดีที่เรียกกันว่าอภิชฌาและไม่ยินร้ายที่เรียกว่าโทมนัสการสำรวมเพียงอย่างเดียวก็ตั้งอยู่ในสติปัฏฐาน4ทำทีไม่ว่าเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมหากระวังดูด้วยความระวังคือมีสติเต็มที่แล้วก็ถอดถอนอภิชฌาและโทมนัสออกไปได้การสำรวมทางหูเวลาที่จะฟังอะไรอะไรการสำรวมทางหูเวลาที่จะฟังอะไรอะไรก็ให้ระวังจะไปยินดีหรือยินร้ายการที่เข้าไปยินดีหรือยินร้ายก็เท่ากับว่าเข้าไปติดบ่วงติดเครื่องพันธนาการเพราะว่าจิตจะมีทุกข์ก็เพราะยินดีหรือยินร้ายความยินดีมันก็จะไปสู่ความเพลิดเพลินจะไปสู่ตัณหาจะไปสู่ความยึดติดในดีนั้นความยินร้ายก็จะไปสู่ความกระทบกระทั่งจะไปสู่ความโกรธความชิงชังความเกลียดตลอดถึงพยาบาทอาฆาตจองเวรก็ตั้งต้นมาจากที่ไม่สำรวมแล้วก็กลายเป็นไปยินร้ายการสำรวมจมูกเป็นการดีการสำรวมลิ้นเป็นการดีแต่การสำรวมลิ้นก็คือระวังไม่ให้ยินดีหรือระวังไม่ให้ยินร้ายแต่การสำรวมลิ้นดังมีเรื่องในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวเอาไว้เล่าไว้เป็นวรรณกรรมว่ามีพระฤาษีตนหนึ่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าและออกมาบิณฑบาตในบ้านบ้างทีนี้ใกล้ๆกับกุฏิมันมีจอมปลวกณที่นั้นก็มีเหี้ยตัวหนึ่งฤาษีก็เคยมีความเมตตากรุณาแล้วก็เหี้ยตัวนี้ก็ต้องมาไหว้พระฤาษีอยู่เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งพระฤาษีไปบิณฑบาตได้อาหารแปลกไม่เคยพบมาก่อนได้นำมาฉันจนหมดเป็นผัดแผ็ดชนิดหนึ่งยังไม่รู้ว่าเนื้ออะไรจึงเช้าวันต่อมาเลยในฐานะที่วิสาสะกันเลยถามว่า
วันเมื่อวานนั้นโยมได้ถวายอะไรเมื่อวานนี้โยมถวายอะไรก็บอกว่าเป็นผัดเผ็ดเนื้อเหี้ยเจ้าค่ะฤาษีตนนั้นกันติดแล้วเนี่ยติดแนวรสชาติของผัดเผ็ดเมื่อวานที่ไปบิณฑบาตเนี่ยผัดเผ็ดเนื้อเหี้ยมาตัวเองก็โอ้โหเหี้ยมันอร่อยขนาดนี้เราก็มีอยู่ตัวหนึ่งแต่ทำยังไงจะจัดการตัวนี้ให้เรียกว่าเนียนจะจัดการให้แนบเนียนที่สุดร้ายร่องรอยทุกวันเวลาท่านฉันเสร็จเฮียก็จะมากราบแล้วก็เข้าไปในจอมปลวกเรียกว่าเลี้ยงกันจนคุ้นถ้าดูอาจจะเลี้ยงกันจนคุ้นเข้ามาใกล้ที่สุดซึ่งการเลี้ยงลูกเฮียจนคุ้นเนี่ยลูกตะกวดลูกเฮียลูกตะกวดมีได้สมัยท่านอาจารย์พุทธทาสอยู่สวนโมกเก่าท่านบอกว่ามีลูกตะกวดมาอยู่ในโพรงไม้และท่านก็เอาข้าวให้มันกินมันก็ออกมากินจนจับได้นั่นฤาษีตนนี้ก็คงจะจับลูกเหี้ยได้ก็มาทำความเคารพทีนี้แผนการผัดเผ็ดเหี้ยก็เกิดขึ้นเข้าไปบิณฑบาตเจอตะไคร้ก็ขอมาเก็บไว้เจอใบมะกรูดขอมาเจอข่ามาจนได้เครื่องผัดเผ็ดพร้อมอยู่มาวันหนึ่งก็เลยหาไม้ท่อนเหมาะมือหาไม้ท่อนที่เหมาะมือพอเฮียเข้ามาก็เคลื่องอย่างแรงกะว่าทีเดียวจอดแต่บริตามเรื่องก็บอกนี่เป็นเฮียพระโพธิสัตว์มาบำเพ็ญบารมีคือเกิดเป็นสัตว์ทุกชนิดเมื่อฤาษีเคลี้ยงผิดเฮียก็เลยด่าเอาว่าเป็นแต่ฤาษีมาห่มหนังเสือแต่ภายในนั้นรกชัดเน่าในเป็นคนที่เน่าในตั้งแต่บัดนั้นมาในวงการชาวพุทธที่เคยฟังนิทานเรื่องนี้ก็มักจะพูดถึงพระสงฆ์ที่หลอกลวงประชาชนทั้งหลายว่าฤาษีลวงเหี้ยฤาษีลวงเหี้ยก็คือหลอกลวงประชาชนให้หลงศรัทธาเลื่อมใสแต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นฤาษีลวงเหี้ยอันนี้เป็นสำนวนฤาษีมาการสำรวมลิ้นเป็นการดีข่าวที่ออกว่ามีพระกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิเข้าไปในป่าแล้วล่าสัตว์ตามข่าวแต่เราก็ยังไม่ได้รายละเอียดมากว่าล่าสัตว์อะไรได้กี่ตัวหลักฐานเป็นอย่างไรเพราะได้แต่เนื้อเพียง1ขีดพบกระเป๋า7ใบเขียนว่าหลักฐานเพียบแต่ก็ยังไม่ได้มีการแสดงอะไรเพิ่มเติมจากนั้นก็มีกระดูก 3-4 ชิ้นซึ่งดูเก่าก็เป็นว่าสมมุติว่าหลักฐานมันออกมาว่าท่านเหล่านั้นประสงค์จะไปล่าสัตว์เพื่อนำมารับประทานตรงนี้ก็เข้าสู่ธรรมะเรียกว่าไม่สำรวมลิ้นและเกิดความเลวร้ายในที่นี้พระพุทธองค์ตรัสว่าการสำรวมลิ้นเป็นการดีการสำรวมลิ้นเป็นการดีก็คือฉันแล้วก็พิจารณาไปด้วย
โดยพระพุทธองค์สอนว่าเป็นสักวัฏธาตุนำธาตุเสริมธาตุที่ออกไปดินน้ำไฟลมที่ใส่เข้าไปครบหนึ่งวันมันก็ออกไปสิ่งที่เรียกว่าความหิวก็ตามมาก็ใส่เข้าไปอีกการกินอาหารเพียงการเสริมธาตุอย่างนี้ก็จะสำรวมทุกขณะแต่ขณะเดียวกันถ้าปล่อยไปตามตัณหาไม่สำรวมลิ้นก็จะเป็นความเลวร้ายดังที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้อันนี้ถ้าชี้ตรงว่าถ้าสมมุติความจริงปรากฏว่าจะไปล่าสัตว์เพื่อที่จะกินอาหารป่าก็เรียกว่าโทษของการไม่สำรวมลิ้นที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้สำรวมลิ้นจะเป็นการดีแต่นี้ไม่สำรวมลิ้นอยากกินของแปลกๆอยากกินอาหารป่าก็เลยทนความอยากไม่ได้ก็ต้องกระทำลงไปในสิ่งที่ไม่ตรงกันกับร่องรอยแห่งพระธรรมและวินัยและกฎหมายนั่นเรียกว่าพลังตัณหามันแรงมากอยากจะกินจนกระทั่งทำลายพระวินัยได้ทำลายกฎหมายได้ทำลายกฎหมายไปได้ทำลายพระวินัยได้ก็เพราะว่าไม่สำรวมลิ้นนี่เองอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระภิกษุทั้ง5รูปนั้นท่านสำรวมตาสำรวมหูสำรวมทางจมูกสำรวมลิ้นเรามาดูต่อไปอีกรูปหนึ่งกันแล้วกันคือที่อีกบทหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าการสำรวมกายเป็นการดีก็พร้อมแล้วในชุดนี้ก็บอกการสำรวมกายเป็นการดีการสำรวมวาจาเป็นการดีการสำรวมใจเป็นการดีการสำรวมทวารทั้งปวงเป็นการดีภิกษุผู้สำรวมทวารทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะถ้าไม่สำรวมแล้วความทุกข์ก็มาทางทวารนั้นๆเมื่อเกิดความยินดีและยินร้ายในที่นี้พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ครบถ้วนสมบูรณ์มีทั้งสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจในส่วนที่สำรวมลิ้นนอกจากจะเป็นการตรัสถึงการสำรวมลิ้นไม่ปล่อยลิ้นให้เป็นไปตามความอยากหรือความปรารถนาแล้วก็จะสำรวมวาจาคือการพูดการสำรวมลิ้นก็คือระวังรอบคอบก่อนพูดคิดไตรตรองว่าคำพูดนี้จะไปชนใครจะไปทำให้ใครเจ็บปวดง่ายๆอย่างนั้นระวังว่าคำที่พูดไปแล้วจะทำให้ใครเจ็บปวดหรือไม่เรียกว่าสร้างความรำคาญหรือไม่ถ้าไม่สร้างความรำคาญสร้างความชื่นใจก็พูดแต่ถ้าไตร่ตรองดูแล้วคำใดที่พูดออกไปผู้ฟังรู้สึกรำคาญหรือเป็นทุกข์หรืออึดอัดไม่พึงพูดคำเหล่านั้นหยุดเสียได้เป็นดีในระวังวาจาในสำคัญบางคนคบค้าสมาคมกันมาเป็นเวลานานสามารถยอมตนเป็นทาสหรือเป็นบ่าวไพร่ได
ได้แต่พอเขาพูดเพียงคำเดียวนะขาดผึ้งเลยเคยติดตามข่าวการบ้านการเมืองก็มีนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งได้ทำให้เจ้านายคนหนึ่งแบบถวายชีวิตทำงานแบบฝ่าลูกปืนเพื่อที่จะปูทางให้เจ้านายที่ตนรักและตนเคารพแบบสุดจิตสุดใจแต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้านายคุยเพลินไปเจ้านายคุยเผลอไปว่าอันนี้มันทำเพื่อเงินคำเดียวประโยคเดียวไอ้นี่มันทำงานเพื่อเงินคือพูดแบบไม่ระวังกินวายไปด้วยเฮฮาไปด้วยก็พูดไปและสุดท้ายเมื่อเขาได้ยินว่าเจ้านายที่เขารักเคารพเทิดทูนเนื้อเกล้าเนื้อเสียนเห็นเขาทำงานเพื่อเงินตั้งแต่นาทีนั้นเขาก็ล่าถอยไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทางสื่อแล้วก็ขาดจากกันเดินขาดจากกันคำเดียวว่าเขาทำงานเพื่อเงินแล้วก็ถอนตัวเลิกคบกันตั้งแต่บัดนั้นเรียกว่าคำเดียวไม่ต้องพูดมากพูดยาวแต่ว่ามันตัดสัมพันธ์ขาดผึ้งไปเลยตัดสัมพันธ์ขาดปึ้งไปนี่ก็เป็นตัวอย่างของการพูดจางั้นคำว่าสำรวมคือต้องตรองแล้วตรองอีกว่าพูดจาคำนี้ไปแล้วมันจะเกิดอะไรเรื่องการทางการเมืองอีกเรื่องหนึ่งก็มีขุนพลอีกคนหนึ่งของเจ้านายอีกคนหนึ่งก็ดูแลกันมาเป็นเวลานานหลายปีอุทิศชีวิตเรียกว่าเหมือนช้างศึกที่เอ็นออกรับลูกศรใครจะว่าเจ้านายเท่าไหร่เถียงสวนปัดลูกศรแห่งการถูกด่าถูกว่าไม่ให้เข้าใกล้ตัวเจ้านายยุ่งมาวันหนึ่งเจ้านายจะพูดเล่นหรือพูดจริงใช้เพียงประโยคเดียวเมื่อกันคนนี้กวนโอ๊ยคำเดียวคนนี้กวนโอ๊ยเจ้านายพูดก็ลอยลงมากระทบและบุคคลเหล่านี้ก็บอกว่าขาดกันบางคราวคำที่ไม่มาโดนเรามันก็เบาอยู่ทั้งสองประโยคทั้งสองตัวอย่างก็มองเห็นว่าก็ไม่น่าที่จะหันหลังให้กันควรจะได้ทำงานกันต่อไปแต่ว่าเพียงสองคำคนแรกเห็นแก่เงินขาดผึ้งคนที่สองอันนี้กวนโอ๊ยก็ขาดไปอีกนี่ก็เกิดการไม่สำรวม ไม่สำรวมวาจานะแล้วก็สุดท้ายก็ทำให้ขาดสะบั้นความสัมพันธ์ที่สะบั้นนี่ก็คือที่พระพุทธเจ้าให้สำรวมสำรวมวาจาคืออย่าไปเพลินว่าถ้าเราว่าใครแล้วดิ้นกระเดวกระเดวหรือได้ยินเราพูดแล้วต้องกระอักเลือดแน่คอยคิดคอยหาคำพูดเสียดแทงนะว่ากันให้เต็มที่อย่างนั้นได้ยินแล้วก็สั่นไปกระอักเลือดไปแต่อย่างนี้จะเข้าใจผิดเรียกว่านิยมความรุนแรงฉะนั้นถ้าเราเป็นมิตรกับใครเป็นเพื่อนซึ่งเพื่อนนี้หายากเวลาอาตมาพูดคุยในวัด
บางทีก็ถูกขัดคอเอาบ่อยก็ว่าอาตมาเนี่ยพูดหวานมีโยมคนหนึ่งก็พูดบ่อยๆความจริงแล้วก็พูดปกติไม่ถึงกับพูดหวานแต่ว่าระวังที่สุดในการที่จะใช้คำพูดแล้วจะไปกระทบใครเข้าโดยเฉพาะคนที่คบกันมานานมันขาดได้เลยมันขาดได้เลยคำเดียวเท่านั้นนะกระทบตูมเดียวขาดกันเลยขาดง่ายบางคราวเราก็ไม่รู้ตัวต้องระวังไม่รู้ว่าพูดคำนั้นซึ่งมันไม่น่าจะขาดกันแต่มันก็ขาดกันนั่นโบราณเขาจึงสอนอีกส่วนหนึ่งว่าเป็นมิตรภาพกันดีๆแต่เมื่อไหร่ยืมเงินก็มักจะไปขาดกันเพราะเวลาไปเร่งหนี้ไปตามหนี้เนี่ยก็มักจะทะเลาะกันไปก็มักจะทะเลาะกันไปทะเลาะกันแรงซะด้วยมีหลายคนตอนที่มากู้ยืมก็ดีดีจนหน้าให้ล่ะหน้าเห็นออกเห็นใจแต่ว่าพอหลังจากนั้นไม่รับโทรศัพท์เลยไม่รับโทรศัพท์เลยอย่างที่มีคลิปหนึ่งมียายคนหนึ่งก็มีเพื่อนบ้านกู้เงินไปหลายหมื่นทีเดียวถึงเวลาจะต้องเสียค่าเทอมถึงเวลาจะต้องเสียค่าเทอมก็พอจะมองเห็นว่าเพื่อเงินที่เพื่อนยืมไปได้มาสักส่วนหนึ่งหรือสองส่วนก็จะให้ลูกสองคนที่เข้าเรียนราชภัฏก็ค่าใช้จ่ายก็พอดูอยู่เหมือนกันเป็นหมื่นค่าใช้จ่ายแต่ละคนช่วงเปิดเทอมยายก็โทรไปฝ่ายนี้ก็พูดคุยดีแต่พอเริ่มบอกว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเงินที่ยืมไปหนึ่งปีแล้วพอจะคืนได้ไหมยายเขาก็ถามเสียงปลายสายก็เสียงตกไปแล้วก็บอกว่าถ้าจะคบกันอย่าโทรมาเร่งหนี้อย่างนี้อีกรำคาญว่ะคุณยายก็บอกแหมเวลาที่มานี่พูดว่าจะหวานตุกกับแต่พอได้ไปแล้วนี่ดุจังเลยอันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคำพูดฉะนั้นการสำรวมวาจาเนี่ยดีที่สุดดีอยู่กับใครเป็นมิตรภาพกับใครพยายามคิดก่อนที่จะพูดหรือไม่พูดเลยก็ได้คำที่จะทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจไม่ควรพูดกับใครก็ยิ่งดีถ้าทำได้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าให้พูดวาจาจริงพูดถูกกาลเทศะพูดวาจาไพเราะนะถูกกาลเทศะพูดไพเราะและดับทุกข์ได้นี่วาจาเป็นเช่นนั้นฉะนั้นบางทีเราต้องเอาอุปมาเพราะถ้าเกิดคนอื่นมาพูดแบบนี้เราจะรู้สึกอย่างไรคิดแล้วก็จึงพูดคือไม่เพลินในการที่จะด่าใครให้เขาดิ้นพรวดเพราะคำด่านั้นคมคายเชื้อเฉือนบาดใจโบราณเขากล่าวไว้ว่าแผลสองแผลเนี่ยแผลกายเช่นมีดบาดหรือถูกทุบหรืออะไรโดนที่หัวแตกเย็บหลายเข็มแผลนั้นก็ยังหายไว5 วัน 10 วันก็เข้าทีแต่แผลใจ
ที่เกิดจากการถูกเฉือนเกิดจากการถูกเชือดเฉือนหายยากบางคนเกือบจะดีแล้วแต่มาพูดถึงคำคำนั้นคำด้อยค่าคำหมิ่นประมาทก็รู้สึกว่าโกรธเคืองขึ้นมาทันทีทีนี้ในการปฏิบัติธรรมนอกจากจะไม่พูดหยาบให้คนอื่นหรือพูดส่อเสียดพูดแทงใจคนอื่นก็ยังกลับมาสำรวมหูที่พระองค์ตรัสไว้ให้สำรวมหูสำรวมตาเพราะปัจจุบันนี้ข้อความเนี่ยมันมาทางตาได้เขียนด่าได้ข้อความมาทางตาได้แล้วก็มาทางหูหูก็เสียงแต่เนี่ยข้อความสื่อสารไพเราะไม่ไพเราะมันก็มาทางตาได้แบบสบายๆเลยโผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะถนัดเพราะไม่เผชิญหน้ากันอยากด่าเท่าไหร่ก็ใส่เต็มที่เลยอันนี้ก็คือการสำรวมระวังระวังตาด้วยระวังหูด้วยที่ในกรณีเขาส่งข้อความมาด่าจะทำยังไงฝ่ายสำรวมฝ่ายสำรวมก็ต้องยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ข้อความนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไงได้ก็เขาด่าแล้วมันก็กลับคืนไม่ได้ละคืนสู่สภาพเดิมก็ดูว่าจะด่าอีกหรือเปล่าต่อไปหรือได้แต่หวังว่าจะไม่ถูกด่าอีกอะไรทำนองนี้ก็ระวังพอใจหรือว่าไม่พอใจเสียงด่าเนี่ยถ้าไปด่าคนที่เป็นศัตรูก็รู้สึกจะพอใจแต่ถ้าหันมาด่าตัวเองจะไม่พอใจถ้าไปด่าคนอื่นด่าคนที่ตนเองเกลียดด้วยเอาปรบมือแต่ถ้าหันมาด่าตัวเองเอาสุดอยู่กับที่นั้นคำพูดที่สำคัญพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจะต้องพูดให้ถูกกาลเทศะปฏิพูดจริงแต่ไม่ได้เวลาก็ยังไม่ต้องพูดได้เวลาแล้วยังหาคำที่จะสื่อสารให้ดียังหาคำที่จะสื่อสารให้ไพเราะไม่ได้ก็ยังไม่ต้องพูดหาคำที่เหมาะแล้วก็สื่อสารให้ไพเราะจึงจะพูดเพราะว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังฟังและพ้นทุกข์หลังจากได้ยินคำพูดนั้นอาตมาตระหนักแล้วก็ระวังแต่เคยมีหลุดเหมือนกันบางทีที่ว่าเหตุการณ์ต่างๆรุมร้าวก็มีแต่อาจจะนับได้ว่าปีหรือ2ปีถ้าเกิดหลุดไปแต่ละครั้งไปว่าใครเขาเจ็บก็กลับมานอนเจ็บอยู่ว่าไม่น่าทำไม่น่ากล่าวแล้วเราก็มาขัดเกลาต่ออาตมาก็เคยมีบ่อยๆจนระวังบางคราวเจอคนที่เขาเคยด่าเขาเคยว่าเราอยู่ห่างๆซะก่อนถ้าเป็นไปได้หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ในฐานะที่เป็นพระแต่เขาเจาะหลังเราเสร็จเป็นผีหลังกลวงเราก็ต้องระวังที่สุดไม่ให้มีการหลุดหรือทะเลาะเบาแหวงหรือมีการเช็คบินหรือเอาคืนก็พยายามทำจนทำได้ก็มีบางรายก็เคยใส่กันเป็น10ปีมาขอขมากันก็มีก็ยินดีจะขมาเพราะการที่เราสวนเขานี่ก็ไม่ถูกแล้วล่ะแต่ว่าสัญชาตญาณที่ขัดเกลาได้ไม่หมดก็มักจะสวนเขาอยู่เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ความรู้สึก
ที่เคยว่าใครเจ็บไม่ได้เป็นสุขในส่วนตัวญาติโยมอาจจะเคยเจอกันบ้างเพื่อนร่วมงานต่างๆไม่เคยเป็นสุขก็กลับมานอนเสียใจแล้วก็ระวังมากขึ้นระวังเยอะขึ้นอันนี้ส่วนตัวที่ฝึกตนมันก็เป็นการฝึกตนสำรวมและก็ระวังที่สุดในทวารลิ้นทางนี้ก็คือการสำรวมลิ้นสำรวมวาจาก็เรียกว่าฝึกมาได้พอสมควรทีนี้การฝึกจุดนี้ก็ต้องระวังใจต่อไม่ให้มองคนอื่นในแง่ร้ายอันนี้ตมาก็ฝึกอยู่เหมือนกันไม่ให้มองคนอื่นในแง่ร้ายไม่หาโทษภาษาวัดเรียกว่าไม่ไปเพ่งโทษดีก็คือดีดีก็ปลื้มไปเลยไม่ต้องไปเพ่งโทษเพราะว่าการเพ่งโทษมันเพ่งได้เยอะในคนที่จะเพ่งโทษก็เพ่งได้เยอะต่อมาก็เคยเหมือนกันนะทำดีแต่คนก็มองอีกมุมหนึ่งว่าทำดีไปเพื่ออะไรหลายคนก็มักจะเห็นอาตมาชวนญาติโยมบริจาคบ่อยๆบริจาคทางโน้นทางนี้ถ้าถามว่าส่วนตัวทำไมชอบบริจาคก็เนื่องจากเป็นบุญนั่นเองจากหัวใจบริสุทธิ์ทำบุญเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ไม่มีโอกาสบริจาคอะไรต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยัสถ์เคยอยู่กรุงเทพมีเงินติดย่าม75สตังค์ก็มีแต่ก็โชคดียืมเงินหลวงพี่ที่อยู่ด้วยกันได้20บาทค่ารถกลับบ้านธนบุรีหลังสวน15บาทสมัยนั้นรถดีเซลรางเหลืออีก5บาทจับมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านได้จบที่บ้านนะอันนั้นคือยามที่ขาดมือมันขาดจริงๆฉะนั้นพอเห็นใครมีทุกข์นิดหน่อยเรื่องเงินทองถ้ามีช่วยได้ช่วยเมื่อวานซื่อนี้ก็นั่งรถไปธุระไปเดินที่จุดๆหนึ่งต่อมาก็ถ้าว่างก็ออกกำลังตรงไหนไม่เคยเดินเข้าไปวันนั้นก็มีคนร้ายบ้านถามว่าพบกันบนรถเมย์มีของพรุงพรังคุณมีสัก50ตังค์ไหมถ้าแปลนี่หรือว่า25สตังค์ก็ได้ควอเตอร์หนึ่งหรือ2ควอเตอร์ไหมเรานักนั่งรถเมย์ก็รู้ว่าจะต้องจ่าย6สลึงเขาคงมี1บาทพอดีอาตมาก็มีปัจจัยในกระเป๋าอังสะเป็นอันควอเตอร์ก็เลยให้เข้าไปมีอยู่4ควอเตอร์ให้เขาหมดเลยพอเป็นอย่างนั้นโฮมเลดคนนั้นก็เปลี่ยนแผนคือครั้งแรกขอแต่พอเราให้แล้วกลายเป็นแลกก็นำเอาใบละดอลลาร์ยับยุ่ยยี่แต่เอาบอกว่าฉะนั้นคุณเอาใบนี้ไปก็แล้วกันคุณให้ฉันหมดแล้วก็คือ4ควอเตอร์ก็บาทหนึ่งอาตมาก็รู้สึกว่าก็บอกเขาว่าเอาคุณเอาไว้เถอะคุณเอาไว้ฉันให้คุณทั้งหมดนั่นแหละเขาปลาบปลื้มมีความรู้สึกปลาบปลื้มเราก็ได้ทำบุญนะเราก็ได้มีบุญได้ทำแล้วในความปรับเริ่มยินดีก็ไม่ได้มองว่าจะเอาไปกินเหล้ากินเบียอะไรแต่ว่ามองว่าต้องไม่มีเพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือยามที่เราขาดแต่ว่าเรามีน้อยมีน้อยก็เลยชอบทำบุญแบบน้อยๆ อย่างที่วัดพุทธปัญญา
ขึ้นเฟซบ่อยๆอย่างที่ขึ้นไว้ที่ทำบุญที่วัดโมลี27ก็มีรวมญาติโยมตั้ง40คน27อาตมาเองก็ทำเท่าไหร่ล่ะ20ดอลลาร์ใน7-800ก็ทำ20ก็ขนาดนั้นแหละมีขนาดนั้นแหละก็ทำแค่นั้นนะทีนี้เมื่อมีเหตุการณ์อะไรถ้ามันมีในส่วนนั้นญาติโยมก็มักจะถวายถวายเสร็จมันมีพอดีก็ทำเช่นเวลาทำหน้าต่างอะไรที่เคยขึ้นเฟซมันบังเอิญญาติโยมถวายมาพอดีพอเปิดซองพับ100ดอลลาร์ก็ไปต่อเลยอย่างนั้นลักษณะนั่นที่ว่าจับวัดโมลีโลกยารามเป็นแหล่งบุญเพราะเนื่องมาจากมันถูกอัธยาศัยว่ากำลังสร้างคนอันนี้หนึ่งและสองอภิมหาสังฆทานที่มีพระสงฆ์สามเณรแม่ชีรวมตัวกันศึกษาพุทธวจนะหาไม่ได้ส่วนตัวมันประทับใจเหลือเกินอยากทำบุญเหลือเกินก็ทำกันมาร่วม3ปีแต่จับที่ตรงนั้นเพราะว่ามีเหตุผลที่จะทำอย่างนั้นก็มีญาติโยมร่วมบุญแล้วก็ผู้ร่วมบุญเหล่านี้ก็รอคอยช่วยสลับกันไปกระแสทานพวกนี้ก็ผ่านไป3ปีแล้วก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปฉะนั้นทุกอย่างก็ออกมาจากใจออกมาจากใจนึกถึงวันที่เราไม่มีมันเคยมีอยู่วันหนึ่งมันบีบหัวใจพอควรเหมือนกันวันที่เราไม่มีปัจจัยเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยอยู่ในอเมริกาพอดีวันนั้นไปเรียนหนังสือที่โมเสกแต่รีบเกินไปจนไม่ได้เอาปัจจัยไปเพราะธรรมดาผ่านไปสัก5หรือ10ดอลลาร์ก็อุ่นใจได้ฉันอาหารด้วยค่ารถด้วยแต่พอดีวันนั้นญาติโยมคนไหนเอารถมารับขึ้นรถเอาแต่เป๋าหนังสือไปเรียนหนังสือจบ11โมงดูอ้าวไม่มีปัจจัยเลยไม่มีปัจจัยเลยพอดีก็มันมีบัตรรถเมย์นี่ไม่เป็นไรใส่ติดไว้ประจำแต่ไม่มีปัจจัยมันก็เป็นเรื่องอาจจะเรียกว่าผลบุญก็ได้แหละเวลานั้นเนี่ยเรียกว่าผลบุญก็คงจะไม่ผิดเลยเดินออกมาจากห้องเรียนปรากฏวันนั้นนักศึกษาเนี่ยทำกิจกรรมแจกอาหารคือใครว่ามาโปรโมชั่นน้ำดื่มอาหารขนมชนิดต่างๆที่เขาทำกันแล้วก็ให้เขามาชิมกันไม่ขายปรากฏว่า 3-4 เต้นอิ่มเลยผ่านเต้นนั้นก็เรียกเข้าไปในเต้นนั้น อาตมาโอ้นี่มันผลทานมันขนาดนี้นะแต่ว่าจากความรู้สึกที่วันที่เราไม่มีเลยเนี่ยสักเซนเดียวเนี่ยก็จะไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าอยู่ไทยได้อยู่ประเทศไทยเนี่ยเพราะเป็นพระเนี่ยไม่ซื้ออะไรก็ได้บิณฑบาตอาหารได้อะไรได้ก็พอขาดเงินได้แต่ถ้าว่าที่นี่ก็ไม่รู้จะไปขอใครก็คืออดสักมือนั่นเองทางออกเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเกิดความอัศจรรย์พอเดินมาเต้นนั้นก็คัมมินเสอร์คัมมินคนนั้นก็เสอร์คนนี้ก็เสอร์ทีนี้ต่อมาไปเรียนหนังสือเนี่ยก็มีวิธีการประชาสัมพันธ์ตัวเองที่ทำบ่อยๆเช่นเวลาชั่วโมงที่เหมือนจราจรติดขัดคนก็จะเข้าห้องเรียน
แต่ว่าผ่านประตูใหญ่บางคนก็เข้าเฉพาะตัวดึงประตูปิดปุ๊บเอาคนต่อมาก็ดึงปิดปุ๊บอาตมาก็เห็นบุญตรงนั้นก็เลยไปยืนดึงประตูไว้ตรงนั้นเราก็ได้แล้ว thank you sir thank you sir thank you sir เรียกว่าไปเก็บความดีก็ได้ความดีเยอะไปเก็บความดีแล้วก็ก่อนเข้าห้องเรียนเนี่ยมันมีร้านเขาอยู่เขาจะให้กินน้ำฟรีๆทุกคนน่ะแก้วเล็กแก้วกลางแก้วใหญ่ให้ฟรีหมดก็เลยของเราเมื่อไหร่ที่มันมีเศษเงินทอนเศษเงินควอเตอร์หนึ่งบ้างประมาณนั้นอันละ10บ้างอะไรบ้างก็พาไปอันละ5อันละ5อันละควอเตอร์ก็พาไปแม้แต่แบบทองแดงเหรียญละเซนก็พาไปฝากเขาก็มีแก้ววางอยู่ว่าถ้าจะทิปใส่ตรงนั้นก็คือรู้ว่าน้ำน่ะฟรีเขาก็เอาน้ำอย่างดีมาเห็นอยู่แล้วก็มีน้ำแข็งเย็นๆใส่ง่ายเราก็ถามซื้อครั้งแรกที่ไปเขาบอกฟรีแล้วก็ดีใจจะรับน้ำแล้วหรือยังถ้าผ่านไปเราก็เลยมีวิธีการอ้าวมีเศษเงินก็บอกเอาฉันทิปนะเด็กเขาก็ยิ้มทิปไปสัก1เหรียญหรือบางทีก็สัก2ควอเตอร์50ตังค์อะไรก็ว่าไปแต่ให้รู้สึกว่ามันมีน้ำใจมันมีน้ำใจแล้วก็สุขใจกันนะอันนี้ก็คือการทำความดีที่ทำทุกคนทุกแห่งให้รู้สึกดีใจปลาบปลื้มที่ได้ทำดีแล้วก็ถ้ารู้สึกทำอะไรผิดเช่นที่รู้สึกมาตั้งแต่อดีตว่าถ้าไปกระทบอะไรใครเข้าเราก็จะกลับมาเสียใจแล้วก็พยายามเริ่มต้นใหม่เช่นการสื่อสารการพูดจะไม่พยายามที่จะไปประณามใครซึ่งตรงนี้ต้องฝึกเพราะว่าเคยชอบว่าคนอื่นอยู่ฉะนั้นก็เอาจุดนี้มาฝึกเองที่จะไม่ว่าใครที่จะไม่กล่าวหาใครทีนี้การทำบุญก็ทำกันมาจากใจเริ่มต้นได้อาตมามีศรัทธาในที่ต่างๆญาติโยมก็ทราบความก็ขอร่วมบุญด้วยจากหนึ่งก็กลายเป็น 3-40 ต่อครั้งซึ่งทุกคนก็ไหลมาเองไหลมาเองแล้วก็ถืออย่างหนึ่งว่าไม่เรียรัยไม่ขอแต่ถ้าใครให้ร่วมก็รับและทำอย่างดีงั้นเวลาอาตมาทำบุญไปไหนก็มักจะขออนุโมทนาบัตรเขาขอทันทีถ้าไม่มีอะไรก็ขอหนังสือยืนยันเพราะอาตมาเป็นสะพานบุญที่จะนำปัจจัยไปมอบให้อีกฝั่งหนึ่งที่วัดก็เช่นกันถ้าเขาบอกว่ามีคนฝากเงินมาทำบุญบำรุงศาสนาก็ต้องรีบบอกว่าต้องเขียนอนุโมทนาบัตรให้ก่อนเพราะเขาฝากเงินโยมมาฉะนั้นอาตมาเองทำงานทักไปเจอกลุ่มปรมัตถธรรมคือให้แบบหลุดพ้นที่วัดก็มีนะเขียนอนุโมทนาบัตรเพื่อเกิดการบันทึกเขาก็บอกไม่ต้องให้แล้วให้เลยก็มีแต่สำหรับระบบงานก็ควรจะออกให้เพื่อมันจะเป็นบันทึกของวัดสืบไปทีนี้ที่อาตมาไปบริจาคสร้างสิ่งต่างๆหรือไปบริจาค
อาหารกลางวันก็มักจะทำในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเหมือนทำบุญเอาหน้าคล้ายๆมองอย่างนั้นพอได้มาแล้วยังโพสต์อีกมันเหมือนทำบุญเอาหน้าไกลๆอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนื่องจากเราทำบุญกับคนหลายคนก็ได้บอกทุกคนได้รู้ว่าอ๋ออาจารย์ส่งถึงปลายทางและถ้าใครชมรายการอยู่แบบนี้ได้โมทนาบัตรมาก็จะโพสต์ให้หลายท่านก็เคยร่วมบุญกันส่งให้ฉะนั้นเวลาโยมมาวัดเวลาฝากไปทำบุญอะไรก็บอกว่ามาเป็นสมาชิกเฟซซะเถอะเพราะว่าได้รับโมทนาบัตรมาแล้วจะได้มอบให้แต่ถ้าว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องจะถวายปัจจัยพระเนนเป็นค่าเทอมค่าภัตตาหารต่างๆไม่ต้องรับโมทนาบัตรถ้าเป็นส่วนตัวแท้ๆให้แล้วหลุดได้ไม่ต้องรับความชื่นชมอะไรเลยเพราะว่าแค่ปลื้มใจมันเป็นก่อนแล้วก่อนให้ก็เป็นสุขกำลังให้เป็นสุขให้แล้วเป็นสุขฉะนั้นไม่ต้องมีความกังวลให้อย่างมีความสุขไม่ต้องมีใครชื่นชมหรือแม้แต่คำว่าขอบคุณก็ฝึกจิตขนาดนั้นเพราะว่าได้ฟังจากหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าถ้าเราจะให้ทานให้หลุดพ้นไม่รับแม้แต่คำว่าขอบคุณอันนั้นปรมัตถ์แต่ทางโลกก็รับเถอะเขาขอบคุณมาก็ไม่ถึงกับต้องโวยวายก็ยินดีด้วยฉะนั้นถ้าอาตมาทำบุญเป็นกลุ่มอย่างที่ได้ทำเครื่องหายใจวันก่อนทั้งหมด19คนรู้สึกอย่างนั้นร่วมบุญกันก็ต้องขอบอกทางปลายทางว่าขอรับโมทนาบัตรด้วยแล้วก็ทำมาให้สวยเลยเนี่ยทางวัดท่านเจ้าวาดที่ดูแลเรียกว่าคิลานุปถากุปถากพระช่วยสร้างเครื่องหายใจกันก็ยังมีหลายท่านที่ฝากปัจจัยไว้แต่ว่ายังไม่มาวัดก็คอยว่ากันอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะบอกว่าส่งถึงปลายทางแล้วอันนี้สองใบเดือนมีนาคมเดือนเมษายนโมทนาบัตรท่านศาสตราจารย์ดร.อุทิศส่งมาก็โพสต์ญาติโยมก็ได้อ่านโอ้มีชื่อตึงแล้วนี่ก็คือมันเป็นวิธีการทำงานแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันจะต้องชื่นชมหรืออะไรแต่ประการใดเพราะในการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเจออุปสรรคเยอะถูกโกงก็เคยมีแต่ว่าไม่ได้เบื่อไม่ได้หมดศรัทธาเคยถูกโกงเคยอะไรสารพัดกว่าจะเสร็จโครงการไปร่วมทำห้องเรียนทำห้องสมุดแต่ว่ามีระดับเคยถูกครูบางคนโกงนะบางคนอ้าวก็ไม่เป็นไรก็ไม่สิ้นศรัทธาครูอยู่ในที่กันดารเขาก็อาจจะมีทุกข์หนักที่กินเล็กกินน้อยกันไปก็ว่ากันไปอภัยกันนี่ก็คือการความรู้สึกที่ทำงานว่ายังเชื่อหลวงพ่อพุทธทาสแต่ว่าถ้ามันทำเป็นระบบอย่างโมทนาบัตรหรือการแสดงว่าเงินนั้นได้ถึงแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญแล้ววันนี้ก็คุยกันเรื่องสำรวมแต่ว่าระวังตนไม่ไปกระทบใครทั้งหมดนั่นแหละระวังกายวาจาใจไม่ให้ไปกระทำหรือพูดหรือคิดที่จะทำให้คนอื่นมีความทุกข์นี่คือการปฏิบัติธรรมถ้ามันยังทำอีกเราก็ขัดเกลาภายในขูดเกลาภายในว่าอันนี้ไม่ดีก็ต้องยอมรับว่าไม่ดี
พื่อที่จะปรับให้ดีขึ้นวันนี้ก็โดยสรุปแล้วการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปครบแล้วก็มาเน้นสำรวมวาจาที่จะไม่พูดจาให้คนอื่นเป็นทุกข์ยืนยาวหรือไม่พูดจาทำลายมิตรต่อไปเราเจริญสมาธิร่วมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณแก่ทุกท่านที่ร่วมกันเจริญภาวนาฟังธรรมเรียนพระไตรปิฎกครบถ้วนทุกประการขอบคุณเจริญธรรมนำสุขเริ่มที่โยมบัวพันโยมสิวิไลโยมนพรัตน์โยมน้อยโยมส่งเสริมแสงทองคิดถึงเลยเนี่ยคิดถึงไม่ได้พบกันนานวันนี้ว่างเนาะอาจารย์ขยันที่สุดอ่ะโยมสุปนิกาฉายาลักษ์โยมศิวิไลศรีวงชัยโยมบัวพันโหนโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมดอกไม้แห่งคุณธรรมโยมเข็นธนาโยมพันนิพาวิริยานนโยมแม่สมภาพคมสันโยมกัลยาว่องทิพย์คงคา
โยมบัวพันหอลโยมโซเฟียสุภาพรโยมทัตปิชาแสงสวัสดิ์โยมพรพันเบรดเล่โยมกิตติมาบริกส์โยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์โยมขจเรศรีพึ่งโยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมนารีแซ่ไล่โยมนารีแซ่ไล่พระครูโชติธรรมบัณฑิตท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยโยมสมปองคงเข่าม่วงโยมอุบลอัศวะพัฒนานนท์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมเพ็ญศรีภักดีไทยโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมรมรวินจารุกุลศิลป์โยมปิ่นทิพย์โภคยสุภัทรโยมนิคมเหมทานนท์โยมศิวิไลศรีวงชัยโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมกัลยาร่วมภาวนาโยมน้อยร่วมภาวนาโยมนพรัตน์บุญกอบร่วมภาวนาโยมโซเฟียสุภาพรร่วมภาวนากำนันพิเชษเทศรัตน์ร้อนจัดมากหลังสวน42องศาอาตมาเคยผ่านมาแล้วสมัยอยู่พาราณสีช่วงฤดูร้อน42องศาในที่พักของหอพักอินเดียนั้นก็จะมีพัดลมที่แข็งแกร่งมากเปิด3เดือนแต่ว่าไม่เคยหยุดเลย42องศาร้อนจริงๆเวลาอาตมาออกไปเดินไปห้องสมุดก็จะใช้ผ้านะมาซักน้ำคลุมหัวคลุมทั้งหัวทั้งตัวพอเดินไปถึงห้องสมุดไม่ถึง1กิโลแห้งสนิทมันเหมือนอยู่หน้าเตาฉะนั้นที่ท่านกำนันบอกมานี่ชัดเจนแต่ว่าบางจุดของหลังสวนก็ถือว่ายังดีอุณหภูมิก็คงไม่สูงมากเนื่องจากมันเป็นเมืองสวนมันจะมีสวนอยู่ทั่วไปคนทำสวนเยอะร่มมังคุดร่มทุเรียนต่างๆแต่ทุเรียนก็อาการหนักเพราะเนื่องมาจากว่าถ้าร้อนแบบนี้ก็คงจะต้องไปหาน้ำกันอีกแล้วฝนยังไม่มาก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังร้อนอยู่ให้รู้สึกดีขึ้นให้อุณหภูมิลดลงอย่างน้อยตอนค่ำนะโยมทัตปิชาแสงสว่างโยมพรจันทร์สีฟ้าเป็นยังไงบ้างทางพังงาทางคุระบุรีก็ร้อนใช้ได้เหมือนกันนะสมัยที่ไปอยู่10วันช่วงนั้นช่วงเดือนเมษานะทางพังงาแต่ก็นั่นแหละมีป่าเยอะเหมือนกันจากช่วงสวนโมกอันดามันออกข้างนอกก็เป็นสวนเป็นป่าก็ถึงวันนี้ก็สรุปคำเดียวว่าช่วยกันรักษาป่าปลูกป่ากันเท่าที่จะทำได้เพราะมันจะช่วยยับยั้งอุณหภูมิที่มันขึ้นรุนแรงได้รายการธรรมทานและก็การศึกษาพระไตรปิฎกลอยฟ้าจากพุทธปัญญาวันนี้ก็คงจะจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ขอทุกท่าน
จงมีความสุขความเจริญร่มเย็นในพระธรรมของพระบรมศาสดาสืบไปเทอญ